เออเที่ยงนี้เรากินส้มตำแซ่บๆกันไหมนี่ยังไม่เริ่มงานเลยนะเธอคิดถึงเรื่องข้าวแล้วเหรอกินเนื้อไม่เอาหรอกฝนบีมเฮ้ยเป็นไงมาไงเนี่ยเรามาทำอะไรอยู่แถวนี้ฉันตกงานอะตอนนี้ห้องที่เช่าอยู่ก็โดนไล่ออกมาเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายเขาคนนี้ปะที่บีมเคยเล่าให้พวกเราฟังอะฉันว่าน่าจะใช่นะเอางี้ไหมล่ะเดี๋ยวฉันลองฝากงานให้จริงเหรอขอบใจนะบีมฉันโชคดีจังเลยอ่ะที่มาเจอเธทำสบายเลยนะฝนคิดซะว่าเป็นห้องตัวเองมันอาจจะไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่เธออยู่ได้ใช่ไหมได้สิแค่เธอมีที่ให้ฉันซุกหัวนอนฉันก็ขอบคุณมากแล้วขอบคุณเธอมากๆเลยนะบีมฉันไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่มีใครช่วยฉันเลยไม่คิดเลยว่าคนที่จะช่วยฉันตอนนี้จะเป็นเธอบีมไม่เป็นไรเลยยังไงเราก็เคยเป็นเพื่อนกันเออส่วนเรื่องงานฉันคุยให้แล้วนะพรุ่งนี้แกไปทำงานกับฉันได้เลยจะช่วยฉันไม่ได้เยอะเลยอ่ะบีมขอบใจเธอมากเลยนะบีมนี่เราไว้ใจฝนได้จริงๆใช่ไหมพอเท่าที่ฟังจากที่แกเล่าว่าสมัยเรียนฝนทำอะไรกับแกไว้บ้างก็แสบพอสมควรนะเรื่องนั้นมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วตอนนั้นก็ยังเด็กคงคิดอะไรยังไม่ได้พอโตขึ้นก็คงเปลี่ยนไปแล้วแหละให้อานงสตรอเบอรี่ตัวใหญ่ของฉันไปกินไม่เห็นหรอโอ้ยหายไปไหนอ่ะฉันอยากกินจะแย่แล้วเนี่ยที่จับได้นะฝนแกเอานมนั้นมาจากไหนอ่ะนมเนี่ยเหรอก็ในตู้เย็นโรงงานไงนั่นมันของฉันนะเธอเอาของคนอื่นมากินโดยที่ไม่ขอได้ยังไงอ้าวของเธอเหรอฉันไม่รู้นี่ไม่เห็นมีชื่อติดไว้ก็นึกว่ากินได้แล้วทำไมแกไม่ถามล่ะฉันไม่ได้ซื้อมาเพื่อให้แกหยิบไปกินได้ตามใจชอบนะว้าใจเย็นก่อนฉันขอโทษแทนฝนด้วยนะเดี๋ยวฉันซื้อคืนให้เองฝนมันคงไม่รู้จริงๆแหละแต่ฝนเป็นคนทำนะก็ต้องให้ฝนรับผิดชอบสิช่างเถอะจะได้จบๆไปนี่ฝนถ้าวันหลังแกอยากกินอะไรแกบอกฉันก่อนนะเดี๋ยวฉันซื้อให้ก็ดีเหมือนกันฉันรู้สึกว่าช่วงทำงานต้องมีอะไรรองท้องสักหน่อยอ่ะจะได้มีแรงฉัน
ันฝากหยิบเอากล่องพัสดุที่วางอยู่หน้าห้องหยกไปเก็บไว้ที่ห้องเราด้วยนะพวกฉันมีทำโอต้องกลับดึกอ่ะเดี๋ยวจะหายได้สิเดี๋ยวฉันเก็บไว้ให้นะโอเคขอบใจมากนะอืมแป๊บนึงโยกจะพัสดุป่ะเนี่ยเอาสิลืมเลยเดี๋ยวฉันหยิบให้เอ้าฝนไม่อยู่หรอเนี่ยไหนกล่องพัสดุของฉันอะมีอะไรกันอ่ะเฮ้ยนี่บอกนะว่าฝนเอาไปใช้อ่ะนี่มันกระเป๋าใบใหม่ของฉันเลยนะใจเย็นก่อนนะโยกเดี๋ยวฉันลองโทรหาฝนก่อนฝนแกได้เอากระเป๋าหยกไปใช้หรือเปล่าอ๋อใช่ก็ไม่ได้ติดชื่อไว้นี่ว่าเป็นของใครฉันเลยขอยืมมาใช้ก่อนแกทำแบบนี้ไม่ได้นะฝนมันไม่ใช่ของแกเลยแล้วกระเป๋านั่นหยกเขาก็เพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยฮัลโหลอะไรนะบีมไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะฮัลโหลได้ยินที่ฉันพูดไหมเนี่ยฝนแบบนี้ไม่ได้นะบีมขนาดกระเป๋าเพื่อนเอาไปใช้โดยไม่ขอนี่ถ้าเป็นเงินเป็นทองจะขนาดไหนฉันว่าพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมถึงมีชื่อบีมเต็มไปหมดอะก็เธอเป็นคนบอกเองใช่หรอว่าถ้าอยากรู้ว่าเป็นของใครก็ให้ติดชื่อไว้ฉันก็ทำให้แล้วไงแล้วเธอจะมาติดไว้ในห้องเราทำไมมันเกะกะห้องเราเหรอนี่มันห้องฉันคนเดียวต่างหากล่ะเธอมันก็แค่ผู้อาศัยแต่ตอนนี้ฉันคงให้เธออยู่ด้วยไม่ได้แล้วแหละเพราะเธอมันเห็นแก่ตัวเกินไปทั้งยังเอาเงินฉันไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกก็เธอเป็นคนบอกเองนี่ว่าให้ทำตัวตามสบายให้คิดว่าเป็นห้องของตัวเองได้เลยแต่เธอก็ควรมีสำนึกไหมว่าอะไรควรหรือไม่ควรฉันคิดว่าเธอเปลี่ยนไปแล้วซะอีกที่ไหนได้เธอก็ยังเป็นฝนที่เห็นแก่ตัวเหมือนเดิมนี่เธอกล้าว่าฉันเหรอบีมหืมถ้ากล้าก็ลองดูสิครั้งก่อนมีบีมคอยห้ามฉันเลยต้องหยุดแต่ครั้งนี้ฉันใส่ไม่ยั้งแน่เอาไงลองดูมั้ยล่ะ
ออกไปจากห้องฉันได้แล้วฝนเธอจะไม่ให้ฉันออกไปง่ายแบบนี้ได้ยังไงได้สิก็ในห้องนี้ไม่มีชื่อเธอแปะไว้สักจุดรวมถึงในสัญญาก็มีแต่ชื่อของบีมที่เป็นผู้เช่าต่อไปนี้ก็เชิญเธอไปหาที่อยู่เองก็แล้วกันไม่นะบีมก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่มีที่ไปแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนได้อีกล่ะนั่นมันก็เรื่องของเธอฉันจะไม่ช่วยเหลืออะไรเธออีกแล้วพ่อส่วนเรื่องงานผู้จัดการเขาก็บอกมาแล้วว่าไม่ให้เธอผ่านเพราะวันไม่เห็นจะทำอะไรเลยนอกจากเปิดตู้เย็นกินของคนอื่นไม่นะแล้วฉันจะไม่อยู่ที่ไหนงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีบีมฉันขอโทษมันสายไปแล้วล่ะฝนเธอไม่เคยเรียนรู้ถึงความผิดของตัวเองเลยให้โอกาสกี่ครั้งก็ยังทำแบบเดิมงั้นสิ่งที่จะทำให้เธอเรียนรู้กับความผิดก็คือเธอต้องได้รับผลนั้นซะออกไปที่แล้วไปสิเขาไล่แล้วก็ออกไปได้แล้วเอากระเป๋าฉันคืนมาด้วยกุญแจมาด้วยเดี๋ยวก่อนแล้วก็อย่าลืมโอนเงินมาคืนฉันด้วยบีมบีมออกมาคุยกันก่อนสิบีมฉันขอโทษบีมฉันขอโทษบีมบีมแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ